ก็วันเสาร์นะคะตื่นช้านิดนึง7โมงครึ่ง8โมงค่ะก็นี่ค่ะมาอยู่กับน้องซัมเมอร์นะคะดูตาน้องซัมเมอร์ค่ะโอเคขึ้นเยอะมากมีจุดขาวๆอยู่บ้างแต่ก็มองเห็นนะคะแล้วแบบน้องซัมเมอร์กลายเป็นเด็กแบบขี้ออนมากตอนกลางคืนนี่คือแบบมานอนบนตัวมีเลยนะคะตอนสมัยเขาเด็กอ่ะเขาจะเป็นคนเหมือนแบบไม่เอาใครอ่ะจะแบบไปหลบมุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบมานอนที่หัวบางมานอนอยู่ที่ตัวกลายเป็นเด็กขี้อ้อนไปเลยนี่น้องสตาร์นะคะสตาร์ยังคงต้องแบบก็ต้องรักษากันไปอยู่นะคะตายังไม่ดีไม่แห้งไม่อะไรแต่ก็คิดว่าโอเคค่ะไม่ถึงขั้นขนาดต้องแบบเฮ้ยตาเสียควักตาอะไรนะคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นสตาร์ก็เหมือนกันแต่ก่อนเป็นเด็กที่แบบไม่ได้อยู่ในกลุ่มเด็กขี้อ้อนนะคะปัจจุบันคือโอ้โหนี่เสียงเพลเสียงเขาเรียกว่าเสียงเพลดังมากอุ้มทีไรมาเลยกลายเป็นเด็กขี้อ้อนกันมากทั้งสองคนลุ้มกันอยู่บนตัวตอนนอนต้องมานอนบนตัวทั้งสองคนหัวมามันนี่ก็ชอบมาวุ่นนะลูกเนาะฮะสตาร์แบบตอนเด็กๆที่บ้านเรามีเด็กขี้อ้อนหลายคนนะเด็กนิ่งๆก็เลยดูไม่อ้อนเพราะว่าถูกคนอื่นแย่งอ้อนหมดพอเด็กขี้อ้อนไม่อยู่ก็เลยเผยโฉมความจริงๆแล้วก็อยากอ้อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยออกมา ลีน่าหนูตื่นเดี๋ยวคุณครูเขามาหนูเซนเซมาแล้วเร็วลงไปเต็มตัวเซนเซมาสอนพิเศษมาเร็วไปแล้วว่ะไลล่าลิลี่มาแรงไปเลยมาแรงไปโอ้ยตอนนี้ก็เลโอริคุลินาก็เรียนพิเศษอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเรียนเสร็จก็ว่าจะพาไปที่ไหนสักที่ซึ่งก็ยังคิดกันอยู่เดี๋ยวค่อยไปถามเด็กว่าจะไปไหนเพราะว่าตอนแรกว่าฝนมันตกแต่ว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วก็อากาศวันนี้มันจะแบบอุ่นเป็นวันสุดท้ายแล้วอะค่ะแล้วพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะหนาวแบบหนาวหน้าหนาวแล้วก็เลยถ้าจะไปไหนก็ไปวันนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนาวนะคะน้องคานครับแต่ต้องทำงานพร้อมกับน้องคานนะคะน้องคานตาสวยสีสวยมากมานั่งดีๆลูกนั่งดีๆนะนั่งดีๆนะคะดีดีกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยนะคะเด็กสองคนนี้ตัวบึกบึกบึกส่วนไลล่าหนูก็บึกบึกเหมือนพี่เขานั่นลูกนะI am
ทุกคนถึงแล้วลูกถึงแล้วค่ะเอ๋อที่นี่ชื่อว่าอะไรนะลูกมะมันลืนนี่คุณรู้ไหมว่าที่นี่ชื่ออะไรคะอะไรจินจะก็วันนี้เราก็มาที่ศาลเจ้าที่เด็กๆชอบมากินกันนะคะป้าป๋าเพิ่งเคยมาครั้งแรกค่ะซึ่งชื่อศาลเจ้านี้ไม่เคยเรียกถูกเลยนะคะโอจิโฮนาดิจินจะสักอย่างหนึ่งอันนี้เรียกผิดอันนี้ไม่แน่ใจเราก็มาที่ร้านประจำนะคะมากินฟูชิคัตสึเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งนะคะนี่เนี่ยอะไรคะลามูเน่ล่ะโคล่าโอเควันนี้เราไม่ยืนกินนะคะเราจะนั่งกินเอาหยิบใส่จานพวกหนูลูกแล้วก็กินกันถ้าไม่พอเดี๋ยวมาสั่งอีกได้เรื่อยกินกันหมดเรียบร้อยนะคะ20ไม้ค่ะอ่ะ20ลูกอ่ะเก็บวางขยะให้เขาดีๆตรงนี้มีป้ายแบบว่ามีแมว4ตัวหาบ้านด้วยนะคะก็ต้องเป็นแบบขายกุ้งนะคะกับปลาดุกวันนี้เราจะไม่ได้กินนะเพราะว่าอิ่มมาจากบ้านก็เลยวันนี้จะไม่เข้าไปกินในร้านกันเซตปลาดุกนะคือกินแล้วรอบนึงไม่ชอบชอบปลาดุกเมืองไทยมากกว่าก็เลยต่อไปก็คงไม่กินแล้วอันนี้ก็ร้านรองเท้าถูกนะคะอันนี้น่ารักอ่ะลินะดูสิลูกกูจะแหละน่ารักนะลูกจริงแต่มันไม่ใช่ของเด็กอ่ะหนูใส่ไม่ได้ผักผลไม้คือแบบถูกมากๆเลยนะคะถูกมากนะเนี่ยแต่วันนี้แบบคนไม่เยอะเลยนะคะคนน้อยมากแล้วแบบอย่างนี้วันธรรมดามันจะแบบมีคนไหมล่ะคะเนี่ยอันนี้ก็ประมาณว่าประดับบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลชอบมาดูอันนี้มันน่ารักตักน้ำมาล้างมือลูกเย็นล้างข้างนอกนี่คือเต้าหู้แห้งนะคะคือเราก็ซื้อไปเพื่อไปถวายให้กับศาลเจ้าที่นี่นะคะซื้อไปแล้วนะ1ชุดด้วยความงงๆตรงนี้ลูกจุดเทียนที่ได้มาเมื่อกี้เทียนก็เล็กๆจุดนะลูกจุดคือถามป้าป่าแล้วคือนี่คือเขาจุดแบบจุดที่เขามีไฟอยู่แล้วคือจุดต่อกันเลยอะคนอื่นเขาก็จุดแบบนี้เลยนะจุดแบบนี้เขาไม่มีที่ให้มาจุดไฟต่างหากจุดเทียนเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะเอาเต้าหู้ไปให้ตรงนี้นะคะเต้าหู้แห้ง50เยนก็เดี๋ยวขอพรก่อนนะแล้วก็เอาเต้าหู้ไปวางในนี้ค่ะโอเคเราได้ค่ะมาวางกันวางวางโอเคอันนี้อะไรนะลูกยกหินใช่ไหมยกหินยกหินว่าทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าสมความปรารถนาจะยกหินได้นี่ขู่คิดถึงยังไงโกโตก่อนถ้ายกไม่ขึ้นแปลว่าไม่ได้อ่ะลองยกก่อนครั้งแรกนะลีนะทีนี้ครั้งที่สองหนูลองอินโนดีก่อนหนูลองขอพรอะไรก็ได้ไอ้โอเคนี่คือลินะไอ้อันนี้เขาบอกว่าให้เอานามบัตรใส่ไว้ในกล่องนี้นะคะเป็นแบบเรื่องการโอ้ตรงนี้มีเหมือนสวนสวยๆเลยค่ะอันนี้ขายปูอ่ะปูเป็นๆปูสดๆ1ถุง 2,900 เยนอันนี้เขาแบบขายพวกเครื่องรางของขลังนะ
ี้สำหรับการค้าขายค่ะก็มีแบบการเดินทางความปลอดภัยการเรียนอะไรเงี้ยมันมีหลายแบบอ๋ออันนี้เด็กบอกมีแมลงนะคะอันนี้แมลงเหรอลูกแมลงอะไรอ่ะไม่กินแมลงกันด้วยอ่ะทำไมหรอทุกร้านคือเมนูเดียวกันนะคะกินร้านไหนก็ได้นี่ก็เป็นร้านคุชิคัตสึเหมือนกันนะคะก็เลวอยากกินแบบเผ็ดนะคะอันนี้มาด้วยเหรอโอเคโอเคเนื่องจากร้านนี้มีซอสเผ็ดนะกินได้เดี๋ยวที่นี่ซอสเขาเผ็ดนะคะก็เลยแบบกินกันซอสเผ็ดไหมเผ็ดป่ะทำไมร้านนี้เหมือนร้านใหม่นะคะไม่ค่อยเห็นมาก่อนแต่แบบที่นี่แบบไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยนะคะด้วยความที่แบบมันค่อนข้างมายากอะต้องขับรถเข้ามามันก็เลยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักด้วยนะคะมาทีไรก็ชอบบรรยากาศร้านนี้นะคะดูน่ารักดีแต่มันแพงนะเนี่ยลูก 2,300 เยนโอ๊ยตุ๊กตาตีกอล์ฟธรรมดา 2,800 กว่าเยนไอ้ตัวนี้ตลกอ่ะหมาชอบตัวนี้นะนี่ก็เป็นตู้ไปรษณีย์แบบโบราณนะคะแบบเก่าカットになりますね。ありがとうございます。อันนี้เป็นแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลแบบลูกกวาดแต่ว่าตัดก็เลยกินง่ายขึ้นเนี่ยแบบเขาตัดให้นี่คือดีมากๆเลยนะเพราะว่าปกติไม่อยากกินแต่ไม่อยากมันกินยากเลยไม่อยากกินแต่ถ้าเป็นแบบตัดอุ๊ยซื้อทันทีกินง่ายแบบขายรากบัวถูกมากได้ทั้งอันเราไปทำเองเลยนะโอ้โหปกติอันนี้เดี๋ยว300เยนโอ้ย200เยนกว่าบัวอะไรเนี่ยแต่คือแบบเราไม่ทำอาหารเนี่ยเราก็ไม่ซื้อตอนนี้ค่ะเดินมาจนสุดทางแล้วนะคะทีนี้เราก็เดินกลับไปทางเดิมค่ะคือแบบที่เนี้ยมันแบบมีของขายที่เหมือนกันมากเกินไปโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเดินกลับกันค่ะเอาอะไรลูกเอาอะไรมันจูมันจูนี่คุณจะกินอะไรลูกคิวรีกินแตงธรรมดาธรรมดา150เยนส่วนเลวก็มันจูนะโอ้นี่มันจูมันหอยแตงแบบไม่ถึง1อันด้วยฮะแตงเกลือใช่มั้ยแตงเกลือครึ่งลูกหรือเปล่าอะตอนนี้คือบ่าย3นะคะร้านเขาก็เริ่มปิดละที่นี่เขาปิดเร็วนะคะ4โมงนี่คือแบบเอาเงียบละแต่แบบอยากให้แบบมีคนมาเยอะๆอยากให้เขาขายได้จังนะแล้วแบบแถวนี้มันจะแบบมีร้านค้าเก่าแก่เยอะก็เป็นแบบคุณตาคุณยายขายอ่ะก็อยากจะช่วยเขานะอยากซื้อเอาไหมคะเอาอันนึงเนาะคือป้าป่าติดใจแอปเปิ้ลลิงโก้นะคะมาซื้อกลับบ้าน
จริงจริงเขามีหลายรสนะแต่จริงๆรสธรรมดาอร่อยสุดโอเคได้มาเรียบร้อยค่ะอ่ะให้ป้าป้าแล้วก็มีร้านขายของดองเยอะนะแถวนี้แต่ก็กินไม่เป็นเท่าไหร่อ่ะเราซื้อไอติมกันก่อนนะคะเขาเริ่มปิดกันแล้วนะคะเราก็กลับบ้านค่ะที่นี่เขาปิดเร็วมากนะคะ3 โมงกว่ายังไม่4 โมงเลยอ๋อที่นี่เขาก็แบบมีรถทัวร์พามานะคะรถทัวร์ชาวญี่ปุ่นตรงนู้นนะคะก็คือ Costco ค่ะแต่ว่าเราไม่แวะนะเพราะว่าเข้าไปทีก็ซื้อของเยอะเหลือเกินเลยแบบนี้แต่ว่าคิดว่าปีหน้าที่จะมีแพลน Japan BB Tour นะคะก็น่าจะมีที่นี่ค่ะก็คือมาที่ Costco นะคะแล้วก็ไปที่ที่จินจะศาลเจ้าเมื่อกี้ต่อมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะขอมาวุ่นวายกับน้องหมา2 ตัวกันต่อโอ้ยบ้านแบบโอ้โหมากก็ลาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเนี่ย